สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเร็วเข้ารอต่อไปไม่ไหวแล้วรอหน่อยสิฉันเองก็นั่งไม่ติดแล้วเหมือนกันใช่แล้วที่นี่ไม่มีใครที่ไม่เคารพรุ่นพี่รถแคปไซซินด้วยงั้นเหรอไม่มีหรอกถึงจะบอกว่าไม่เคารพแต่ในการคัดเลือกศึกประลองถ้วยไตรภาคครั้งนี้ก็คงมีพวกที่หันมาเชียร์รุ่นพี่อยู่เยอะเลยล่ะนั่นสิสมกับชื่อปีศาจแห่งความเผ็ดร้อนนี่แต่คุกกี้รถแคปไซซินบอกว่าไม่ชอบฉายานั้นนะงั้นเรียกว่าผู้พิชิตความเผ็ดแล้วกันหรือการจุติแห่งความร้อนแรงทีนี้ก็พร้อมแล้วสินะรีบไปกันเถอะคืนเป็นแบบนี้เขาได้ออกตัวกันไปก่อนหมดแน่มารวมตัวกันครบแล้วใช่ไหมถ้าสายแล้วก็ต้องวิ่งไปให้ถึงเทือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองแต่แน่นอนว่าถึงจะไม่ได้มาสายก็ต้องวิ่งอยู่แล้วนั่นนะอาจารย์ปูได้เวลาพูดอะไรสักหน่อยแล้วอย่างที่ทั้งหมดรู้ดีศึกประลองถ้วยไตรภาคนเป็นกิจกรรมของสโควิเลียและอีก2โรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึงคราวที่แล้วจะแพ้ไม่สิครั้งก่อนนู้นด้วยก่อนนู้นด้วยแล้วก็ก่อนนู้นก็แพ้ใช่ไหมนะเล่นยาวไปคุกกี้รถแคปไซซินออกมาแต่ครั้งนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมเพราะเรามีคุกกี้รถแคปไซซินผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งความร้อนแรงอยู่ยังไงล่ะว่าไงคุกกี้รถแคปไซซินคิดว่าจะชนะได้ไหมถามผิดแล้วต้องถามว่าพอชนะแล้วอยากจะทำอะไรต่อสิว้าวเรื่องความเผ็ดไม่เคยเป็นรองใครเพราะงั้นสโควิเลียเนี่ยไม่ว่าจะเมื่อไรก็คือที่สุดของความแข็งแกร่งอยู่แล้วแม้แต่ในบรรดาพวกรถเผ็ดฉันก็เผ็ดที่สุดพวกที่เผ็ดครึ่งกลางเนี่ยเอาชนะฉันไม่ได้หรอกผู้พิชิตแห่งความเผ็ดร้อนที่สุดแห่งความเผ็ดแซ่บต้องเป็นคุกกี้รสแคปไซซินอยู่แล้วก็เพราะฉันร้อนแรงที่สุดไงไปกันให้หมดนี่ละไปเอาถ้วยรางวัลที่ฝากไว้ที่ลานประลองคืนมาว้าวที่นี่คือเทือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองนี่นะทำไมบรรยากาศมันดูได้ชีวิตชีวาแบบนี้ล่ะเทือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองเหรอ เรือบินตรงนั้นแคมไนท์นี่นะกลิ่นเผ็ดๆนี้พวกนั้นคือสโควิเลียนี่เองท่านคุกกี้รถกุยามันพวกเราเข้าไปกันเถอะไม่ต้องใส่ใจหรอกท่านคุกกี้รถกุยามันพวกนั้นต่างหากที่ต้องคอยระแวงท่านไม่น่าเชื่อว่าจะถือดาบยักษ์อย่างกับไม้หน้าสามนั่นมาด้วยเนในบรรดาพวกเราก็ไม่ค่อยมีใครที่มีพลังขนาดนั้นนะอย่าขี้ขลาดสิถึงยังไงก็เป็นพวกคุกกี้ที่ไม่เคยเห็นรสเผ็ดแบบแท้ๆอยู่แล้วคณะอัศวินแคมไนท์ทั้งหมดจงปฏิบัติตัวให้สมกับที่เป็นอัศวินรับทราบกระฉับกระเฉงกันจริงๆเลยฮะแต่ไม่ว่าเมื่อไรฉันก็พร้อมเผชิญหน้าอยู่แล้วขอแค่บอกมาก็พอเดี๋ยวก่อนไม่รู้สึกได้กลิ่นอะไรหวานๆเหรอกลิ่นผลไม้นี่ท่าทางพวกพาเฟเดียจะมาแล้วมาถึงกันก่อนแล้วเหรอมาไม่คิดเลยว่าใช้คาถาลอยตัวมาแล้วจะมึนขนาดนี้แบบนี้ก็เป็นแค่มือสมัครเล่นนี่งั้นก็นี่เลยยาวิเศษแก้มึนเมาแก้วละ 50,000 เหรียญเดี๋ยวนะจะเมินเฉยต่อความจริงใจที่ยื่นมาให้แบบนี้ไม่ได้นะไหนๆก็มึนหัวอยู่พอดีขอแก้วหนึ่งสิ ดีนะดีเลยทั้งการผสมผสานปริมาณนับว่ายอดเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นคือเห็นผลเร็วจริงๆและแน่นอนว่าตัวแทนของพวกเราก็คือคุกกี้รสน้ำลูกพรุน
นับว่ามีศักยภาพที่ชัดเจนในฐานะที่เป็นตัวแทนจะประมาทไม่ได้พวกคุกกี้พาเฟเดียนี่เห็นว่าแข็งแกร่งพอๆกับความหวานเลยจริงเหรองั้นพวกนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะพวกเราจะเอาชนะได้ใช่ไหมทั้งหมดมาตรงเวลากันเลยนะยินดีต้อนรับอะไรกันนะฉันคือคุกกี้รสไอศกรีม3สีผู้ดูแลเทือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองทางด้านนี้คือผู้ที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับการประลองซึ่งก็คือคุกกี้รสไอศกรีม3สีส่วนด้านนี้คือผู้ถ่ายทอดการประลองคุกกี้รสไอศกรีม3สีและทางด้านนี้ก็คือผู้ดูแลความปลอดภัยของการประลองนั่นก็คือคุกกี้รสไอศกรีม3สีเหมือนกันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆถ้าพร้อมที่จะเพลิดเพลินไปกับการพบปะสังสรรค์อันร้อนแรงในพิธีเปิดแล้วก็ขอเชิญทุกท่านไปยังลานประลองเลยเหล่าคุกกี้ที่จะช่วยให้ถ้วยไตรภาคสองประกายมารวมตัวกันหมดแล้วสินะเป็นเรื่องที่พบเจอมาตลอดแท้ๆแต่ทำไมถึงยังตื่นเต้นแบบนี้นะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในศึกประลองถ้วยไตรภาคครั้งนี้นับเป็นเวลานานที่โรงเรียนทั้งสามได้ผูกสัมพันธ์กันเพราะศึกประลองถ้วยไตรภาคซึ่งได้นำพาทั้งหมดมารวมตัวกันในช่วงเวลาที่มีค่านี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่ระเบียบวินัยและความสับสนดำรงอยู่ร่วมกันก็มีเหล่าคุกกี้ทั้งสามผู้มีชีวิตชีวาอยู่ณทุ่งกว้างที่มีเหล่าสัตว์ประหลาดขนมหวานวิ่งวุ่นไปทั่วอัศวินผู้เต็มไปด้วยความกลมกล่อมของเนยรสเข้มนักเวทผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังแห่งผลไม้อันหอมหวานและนักรบผู้มีจิตวิญญาณร้อนแรงกว่าสิ่งใดทั้งปวงคุกกี้ทั้งสามที่ไม่มีอะไรคล้ายกันเลยต่างก็ได้มาพบกันราวกับโชคชะตาได้ลิขิตไว้พวกเขาต่างเกิดความสงสัยว่าในบรรดาทั้งสามนั้นใครกันคือสุดยอดคุกกี้และรสชาติแบบไหนที่แข็งแกร่งที่สุดแม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนผันทั้งสามก็ยังคงต่อสู้กันอยู่3วัน3คืนอย่างไม่หยุดพักแต่ท้ายที่สุดก็หาข้อสรุปไม่ได้เมื่อเทือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองถูกปกคลุมไปด้วยรสชาติทั้ง3จนทำเอากลิ่นธรรมชาติที่มีอยู่ถูกลืมเลือนคุกกี้ตัวหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ามาปั้นลูกศิษย์กันเถอะถ้าพวกเราหาข้อสรุปกันไม่ได้ก็มาประลองกันว่าเราลูกศิษย์ที่สืบทอดพลังของพวกเราจะแข็งแกร่งแค่ไหนและทั้งสามก็ต่างแยกย้ายกันไปก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาและด้วยเจตจำนงนั้นก็ได้นำมาสู่วันนี้ที่โรงเรียนทั้งสามมารวมตัวกันอีกครั้งขอกล่าวขอบคุณแทนคุกกี้ทั้ง3ตัวนั้นที่เหล่าคุกกี้ทั้งหมดช่วยกันสืบทอดเจตจำนงดั้งเดิมของพวกเขาและเพื่อสานต่อจุดประสงค์นั้นพวกท่านพร้อมที่จะเฟ้นหาสุดยอดคุกกี้และรสชาติที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหรือยังหวังว่าการประลองจะทำให้ทั้งหมดหวนรำลึกถึงเจตจำนงที่แท้จริงของถ้วยไตรภาคณและจงแสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่เพื่อให้รสชาติและสีของตัวเองที่ขัดเกลามานานนับหลายปีได้ประจักษ์สู่สายตาทั้งหมดที่นี่ขอเริ่มต้นศึกประลองถ้วยไตรภาคณที่สืบทอดประเพณีและประวัติศาสตร์อันยาวนานณบัดนี้มาแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันอันร้อนแรงกันเถอะคุกกี้รสแคปไซเซนท่านคุกกี้รสกุยยามันทำให้ทั้งหมดได้เห็นที่ว่าอัศวินที่แท้จริงคืออะไรเอาละมาดูกันว่าเจ้าพวกที่อุดมไปด้วยความหวานนั่นจะทำได้แค่ไหนทั้งหมดดูฮึกเหิมจริงๆพวกเราก็จะแพ้ไม่ได้เหมือนกันจะใช้
ชนะต้องเป็นของพาเฟเดียพอได้เห็นบรรยากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วดีใจจริงๆอดใจรอไม่ไหวแล้วว่าทั้งหมดจะแสดงความสามารถกันออกมาขนาดไหนขอจบพิธีเปิดศึกประลองถ้วยไตรภาคเลยแล้วกันแต่ถ้าปิดจบแบบนี้ก็คงจะรู้สึกว่างเปล่าแปลกๆใช่ไหมล่ะทางเราได้เตรียมงานเลี้ยงต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาอย่างยากลำบากจากที่ไกลแสนไกลไว้แล้วขอให้ทุกท่านสนุกกันให้เต็มที่เลยเย้ฮ่าฮ่าอร่อยจริงๆคุกกี้รถแคปไซซินพวกเราจะชนะได้จริงๆใช่ไหมพวกเธอนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยอย่ามาทำเสียงหงอยสิอะไรนะทำไมบรรยากาศเป็นแบบนี้อาจารย์ปอพวกเธอกลัวเหรอโอกาสนี้จะทำให้พวกเธอได้รู้ว่าในโลกนี้มีคุกกี้แข็งแกร่งมากมายแม้จะไม่ได้มีรสเผ็ดก็ตามงั้นอย่าบอกนะว่าพวกเราจะแพ้เลิกทำเสียงหงอยได้แล้วขอก้าวเท้าออกมาจากสโควิเลียก็ลืมจิตวิญญาณของสโควิเลียไปแล้วหรือไงถึงโลกนี้จะกว้างใหญ่แล้วก็มีผู้ที่แข็งแกร่งมากมายแต่ถ้าสูญเสียตั้งแต่ความเด็ดเดียวก็ถือว่าแพ้แล้วจริงๆไม่ใช่เหรอใช่ไหมคุกกี้รถแคปไซซินจะแสดงทุกความเป็นสโควิเลียให้ได้เห็นในการแข่งขันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮ่าฮ่าแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเมื่อไรฉันก็จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งต่อหน้าสโควิเลียอยู่แล้วฉันเชื่อในตัวเธอคุกกี้รถแคปไซเซนครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นทีว่าความเผ็ดน่ะคือที่สุดแล้วคุกกี้รถกุยามันฉันมั่นใจในตัวเธอแสดงให้คุกกี้ทั้งหมดเห็นถึงความเป็นอัศวินตัวอย่างทีนะแสงแห่งความศรัทธาช่างเรืองรองจริงๆดีใจที่ได้เห็นแบบนี้อะท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ท่านคุกกี้รถฟินองเซียฉันคือคุกกี้รถฟินองเซียผู้พิทักษ์ของท่านคุกกี้รถวานิลาชูการ์ไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วที่ได้เฝ้าดูศึกประลองถ้วยไตรภาคโคนแบบนี้ทุกแสงเล็กๆที่เฝ้าดูมาตลอดการแข่งขันนี้จะทำให้แสงเหล่านั้นเจิดจรัสยังสมเกียรติแห่งสาธารณรัฐคุกกี้รถกุยามันจงส่องประกายให้ได้มากที่สุดอย่างที่ไม่มีอะไรจะเทียบเทียมได้แสงอันอบอุ่นที่ส่องสว่างให้สาธารณรัฐจะช่วยคุ้มครองเธอที่ฉันอยากบอกก็มีเท่านี้ไปกันเถอะคุกกี้รถฟินองเซียค่ะคุกกี้รถกุยามันแสงของท่านสามารถส่องสว่างไปยังที่ที่ไกลกว่าที่ท่านคิดจงจดจำไว้ว่าทุกที่ที่ท่านก้าวไปคือหนทางที่แสงสว่างช่วยนำทางโอ้โหทั้งท่านคุกกี้รถวานิลาชูก้าแล้วก็ท่านคุกกี้รถฟินองเซียมาอวยพรให้ด้วยตัวเองเลยเหรอระดับท่านคุกกี้รถกุยามันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิชื่อโรงเรียนสโควิเลียใช่ไหมนะแค่เห็นก็รู้สึกเผ็ดแล้วถ้าต้องเผชิญหน้าจริงๆจะเป็นไงนะเห็นว่าได้รับฉายาว่าปีศาจด้วยนะได้ยินมาว่าเวทมนต์ของพาเฟเดียก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันถึงจะกังวลอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นคุกกี้รถกุยามันแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่แล้วไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็สามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วแน่นอนในฐานะอัศวินผู้ไม่เคยแพ้ก็จะคว้าชัยชนะมาให้ได้อย่างที่ทำมาตลอดจะเอาชนะได้ใช่ไหมคุกกี้รถน้ำลูกพรุนจะทำได้ไหมนะเบอร์หนึ่งด้านเวทมนต์ครีมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาป้องกันเยลลี่ก็ไม่ใช่ผิดตั้งแต่เป็นคุกกี้ตัวแทนที่บอกว่าใช้น้ำยาวิเศษเพื่อการโฆษณาแล้วแต่น้ำยาวิเศษนั่นก็ได้ผลเอาเรื่องอยู่นะเห็นว่ามีน้ำยาแกล้งป่วยที่กินแค่ครั้งเดียวก็ลาป่วยได้ทุกคาบเรียนด้วย
อุ๊ยตายจริงเหรอสงสัยจริงๆว่าเป็นน้ำยาแบบไหนกันได้ยินมาแค่ข่าวลือไม่คิดเลยว่าจะได้มาเห็นน้ำยานั้นจริงๆ อาจารย์อาจารย์บอกว่าอยากให้กำลังใจคุกกี้รดน้ำลูกพรุนก็เลยเดินมาเองเลยว่าแต่ตัวแทนของพวกเราอยู่ไหนเหรอคุกกี้รดน้ำลูกพรุนน่ะเขาไปทำน้ำยาวิเศษแล้วน่ะเห็นว่าอย่าให้ใครเข้าไปด้วยงานเลี้ยงเพิ่งจบเมื่อกี้ก็เข้าไปทำน้ำยาวิเศษแล้วเหรอขยันไปหรือเปล่านะรีบมาแล้วแท้ๆแต่สงสัยจะช้าไปก้าวหนึ่งเพราะแค่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปนิดเดียวก็อาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไปเลยก็ได้นี่นะงั้นเรื่องให้กำลังใจคงต้องไว้คราวหลังซะแล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปตามน้ำยาแต่ละตัวแต่กลับกันดีกว่าจะได้ไม่เป็นการรบกวนเสียดายจริงๆอยากบอกต่อหน้าแท้ๆงั้นพวกเรามาให้กำลังใจคุกกี้รดน้ำลูกพรุนกันให้สุดพลังกันเถอะครับเป็นห่วงอยู่ว่าการผลิตน้ำยาวิเศษในบรรยากาศที่มีความเผ็ดจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าแต่ข้อยังชั่วที่ดูเหมือนว่ากลิ่นเผ็ดๆจะไม่ได้โชยมาถึงนี่ปีศาจแห่งความเผ็ดกับอัศวินผู้เลอค่างั้นเหรอถ้าแค่นี้ก็ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตที่คาดไว้แต่ถ้าวัตถุดิบที่สั่งไว้มาถึงสนามประลองทันเวลาก็คงดีโอ้เกือบทะลักออกมาแล้วยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะตั้งสติว้าวทุกท่านที่มารวมตัวกันที่สนามประลองหลับฝันดีกันหรือเปล่างั้นจะขอแนะนำกติกาง่ายๆให้ฟังก่อนการทดสอบจะเริ่มขึ้นศึกประลองถ้วยไตรภาคณจะแบ่งการทดสอบออกเป็น3อย่างทุกครั้งที่ผ่านการทดสอบแต่ละชนิดผู้ชนะจะได้รับวัตถุโบราณพิเศษที่เหล่าคุกกี้สมัยโบราณทิ้งเอาไว้ใครกันจะเอาชนะการทดสอบและได้รับวัตถุโบราณแล้วคว้าถ้วยแห่งชัยชนะในรอบสุดท้ายถ้าจะให้คุกกี้รสไอศกรีม3สีสุดหอมมันพูดอะไรสักหน่อยแล้วก็คงต้องบอกว่าอัศวินผู้สูงส่งที่สัมผัสได้ถึงความกลมกล่อมที่ฝังลึกอยู่ในแป้งน่าจะมาเหนือไม่สิในฐานะที่เป็นคุกกี้รสไอศกรีม3สีรสเผ็ดฉันคิดว่าสโควิเลียที่มาพร้อมพลังสุดร้อนแรงสิที่โดดเด่นกว่าสุดๆในมุมมองของคุกกี้รสไอศกรีม3สีแสนหวานอย่างฉันมองว่าพาเฟเดียที่ใช้พลังแห่งของหวานได้อย่างเต็มที่น่าจะชนะนะฮ่าฟังดูสูสีกันจริงๆเอาล่ะทุกท่านพร้อมจะสนุกไปกับการประลองแล้วหรือยังว้าวหน้าพื้นดินสีเขียวใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลอันเรียกว่าเทือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองแห่งนี้ขอเปิดม่านแห่งการทดสอบแรกของศึกประลองถ้วยไตรภาคณและจะใช้ตาทิพย์บลูเบอรี่อุปกรณ์ทางเวทของพาเฟเดียเป็นสื่อส่งสัญญาณออกอากาศเราจะถ่ายทอดสดอย่างละเอียดไปทั่วสนามประลองโดยไม่พลาดแม้แต่ผงแป้งสักเม็ดตั้งตารอได้เลยว้าวได้เวลาแล้วเชิญผู้เข้าร่วมการประลองลงสนามได้ไปสู้อย่างเผ็ดร้อนกันเลยคุกกี้รสแท้ใสสีของชนะการคุ้มครองแห่งแสงจะอยู่เคียงข้างฉันชัยชนะต้องเป็นของคุกกี้รสวิญญาณมันว้าวฮึกเหิมกันจริงๆพาเฟเดียต้องชนะแต่ละตัวท่าทางไม่ใช่เล่นๆเลยงั้นจะประกาศรายการแข่งขันชนิดแรกอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทดสอบแรกของศึกประลองถ้วยไตรภาคณคือการจุดคบเพลิงเห็นเขาไฟ
ที่กำลังลุกโชนอยู่ที่แต่ละฝ่ายของผู้เข้าแข่งขันหรือเปล่าสโควิเลียสีแดงแครมไนสีเหลืองและพาเฟเดียสีน้ำเงินจงจุดไฟที่กระถางคบเพลิงรูปไตรภาคโคนที่อยู่กลางสนามประลองเมื่อหมดเวลาที่กำหนดสีของไฟที่ถูกจุดขึ้นจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะผู้ที่ร้อนแรงที่สุดก็ต้องชนะอยู่แล้วสิจะเบ่งกันตั้งแต่การทดสอบแรกเลยหรือไงจริงๆเลยไม่มีใครเข้าใกล้กระถางคบเพลิงได้หรอกนี่แหละคือโอกาสที่จะได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้างั้นการทดสอบแรกเริ่มคุกกี้ตัวนั้นแค่เข้าใกล้ก็รู้สึกร้อนแล้วฮ่าดาบนั่นป้องกันความร้อนแรงไม่ได้หรอกมั้งนี่ไม่มีที่ให้เข้าไปแทรกเลยหรือไงที่สุดของความร้อนแรงนี้ดูให้ดีๆล่ะสนามประลองกลายเป็นทะเลไฟไปหมดเลยพลังรุนแรงนี่มันอะไรกันร้อนฮ่าจังหวะนี้ล่ะเป็นอย่างที่คิดไว้เหมือนตอนที่ได้เห็นครั้งแรกใช้พลังแข็งแกร่งเป็นคลื่นโจมตีแต่ฉันรู้อยู่แล้วก็เลยเตรียมตัวล่วงหน้ามาหมดแล้วไงล่ะนี่มันใช่เวลามาดื่มน้ำผลไม้ชิวๆหรือไงฉันรู้ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวจู่ๆคุกกี้รถน้ำลูกพลุนก็พุ่งเข้ามาท่ามกลางเปลวไฟฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็โดนเผาจนเกรียมหรอกหนูว่าจะสิ้นหวังซะแล้วระหว่างที่กำลังสับสนกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุกกี้รดน้ำลูกคุณจุดไฟที่กระถางคบเพลิงแล้วแต่สภาพของคุกกี้รดน้ำลูกคุณนั้น โอ้ยเผ็ดสาบจริงๆไม่น่าเชื่อยังดูปกติดีโชคดีที่ไฟกำลังค่อยๆดับลงถ้าสงสัยว่าฉันทำได้ยังไงล่ะก็จะบอกให้นะก็เพราะน้ำยาวิเศษที่ฉันทำขึ้นนะสิคิดว่าจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอคุกกี้รถกุยามันพุ่งเข้าใส่จนทำเอาคุกกี้รถน้ำลูกพลุนกระเด็นไปเลยแล้วไฟที่กระถางคบเพลิงก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นการต่อสู้ที่คาดเดาผลลัพธ์ไม่ได้เลยละสายตาไม่ได้จริงๆฮ่าๆฉันละชอบเธอจริงๆนอกจากพวกเราแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคุกกี้ที่ไม่กลัวแปลวเพลิงงั้นก็ลองบุกเข้ามาคุกกี้รดน้ำลูกพุนเซแล้วเดี๋ยวนะไม่อยากจะเชื่อแค่หมัดเดียวของคุกกี้รดแคปไซซินสนามประลองก็แยกออกเหมือนเขตภูเขาไฟเลยนี่มันคุกกี้รดแคปไซซินเหยียบพื้นที่ยื่นออกมาแล้วกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็จุดไฟที่กระถางคบเพลิงในพริบตาเดียวว้าวคุกกี้รถแคปไซซินเท่ที่สุดฉันเองก็มั่นใจพอตัวเพราะเป็นแป้งที่อัดแน่นมากแต่คุกกี้ตัวนี้เหนือฉันจริงๆคุกกี้ที่โซซัดโซเซอย่างฉันละเศร้าจริงๆจะไหวไหมเนี่ยโถควันอะไรเนี่ยเธอโยนอะไรมาให้เวลาฉันได้อธิบายแล้วสินะดีใจจริงๆน้ำยาวิเศษที่ฉันทำขึ้นไงล่ะเรียกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเหนือหมอกนะสิมองตาที่บลูเบอร์รี่แล้วขายของเฉยเลย
ได้โอกาสละสถิตไหนการคุ้มครองแห่งแสงจงสถิตอยู่กับฉันไอ้แสบตาหมอกจางลงแล้วแล้วไฟล่ะเป็นสีอะไรอ่ะว้าวสีเหลืองโอ้ยถึงไม่รู้ว่าไฟจะติดตอนไหนแต่ก็ไม่คิดว่าจะกระโจนเข้าไปในหมอกถ้าท่านทำได้สำหรับฉันก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เหมือนกันจะไม่ยอมหนีแน่นอนต่อให้เป็นความยากลำบากแค่ไหนก็ตามเพราะนั่นคือความเป็นอัศวินแห่งแครมไนว้าวถ้าคุกกี้รถแคปไซซินเป็นจอมจู่โจมที่ตรงไปตรงมาทางนี้ก็เป็นอัศวินที่ซื่อตรงเหมือนกันสินะถ้าเป็นคุกกี้ง่ายๆที่ไร้เดียงสาพวกนี้คงจะใช้ประโยชน์ได้ละมั้งเป็นชัยชนะที่คาดเดาไม่ได้จริงๆคุกกี้รถกุยยามันที่ได้รับการคุ้มครองแห่งแสงแล้วก็คุกกี้รถแคปไซซินที่มีฉายาว่าปีศาจมีพลังแข็งแกร่งโดดเด่นทั้งสองตัวจริงๆตอนนี้เหลือเวลาแค่1นาทีเท่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและในตอนนี้คุกกี้รถแคปไซซินก็เคลื่อนไหวแล้วฉันไม่สนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็จะจุดไฟซ้ำให้ได้ความเป็นอัศวินแห่งแครมไนจะไม่มีวันลบเลือนฉันจะแสดงให้ดูจุดจบแห่งความเผ็ดร้อนการคุ้มครองแห่งแสงจะอยู่เคียงข้างฉันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ13วิ12วิคิดว่าจะปล่อยไว้แบบนั้นเหรอมาสิจะทำให้ลอยไปทั้งร่างเลยเย้เย้เอะไรนะนั่นมันอะไรกันแยมไหลจริงๆเหรอไม่ได้ฟันแรงสักหน่อยเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ดาบ6วิ5วิ4วิถ้าเจ้านั่นสลบไปจริงๆยังไงก็ต้องรีบรักษานี่พิธีกรสามสี มาไม่ต้องล็อกเอ๊ะ1เวเปลวไฟสีน้ำเงินยึดครองสนามประลองในวินาทีสุดท้ายสิ้นสุดการทดสอบแรกโกหกในระหว่างที่เราผู้เข้าแข่งขันกำลังสับสนและหยุดชะงักคุกกี้รถน้ำลูกพุนแห่งพาเฟเดียก็คว้าชัยชนะมาครองเอาล่ะยังมีสิ่งสำคัญหลงเหลืออยู่นั่นก็คือรางวัลสำหรับผู้ชนะในรอบแรกวัตถุโบราณถ้าจะให้พูดถึงวัตถุโบราณชิ้นนี้ล่ะก็มันคือตำราของสโควิลิสกี้ที่เผ็ดร้อนที่สุดในบรรดาคุกกี้ในตำนานทั้ง3ความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นจะเป็นอะไรเอาละคุกกี้รถน้ำลูกพรุนมารับไปได้เลยขอบคุณนะขอบคุณมากเลยฉันคือคุกกี้รถน้ำลูกพรุนนักปรุงน้ำยาวิเศษโกหกเมื่อกี้ยังอ้วกออกมาเป็นแยมอยู่เลยนี่โถหน้าตายังตกใจอยู่เลยนี่งั้นจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนน่ะมีคุกกี้มากมายที่อยากโดดเรียนใช่ไหมล่ะแล้วรู้ไหมว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้โดดเรียนคืออะไรก็แกล้งป่วยไงนี่น่ะคือผลงานอันโดดเด่นที่ฉันทำขึ้นเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของคุกกี้พวกนั้นน้ำยาวิเศษที่ทำให้ร่างกายเย็นเฉียบเหมือนแป้งที่เย็นชื่อมีชื่อว่าฉันยังไม่ตายใช่ไหมนะเป็นสินค้าที่โด่งดังที่สุดในบรรดายาวิเศษของฉันเลยนะและแน่นอนว่า
รายชื่อลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีแต่ฉันเห็นว่ามียามไหลออกมาจากแผลที่โดนฟันจริงๆเรื่องยามถือเป็นการแสดงนิดหน่อยต้องมีการกระทบกระเทือนทางการมองเห็นถึงจะได้ผลยิ่งขึ้นนะ ก็พวกเธอใส่ซื่อจะตายมีทั้งพลังที่สามารถเปลี่ยนผืนแผ่นดินได้และก็ยังได้รับการคุ้มครองจากเทพอีกถ้าจะออกมาในการแข่งขันใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ต่อให้มีคุกกี้แตกหักสักชิ้นสองชิ้นก็ไม่ควรกระพริบตาสิจะประมาทไปถึงไหนกันนี่แหละนะพวกคุกกี้ที่เกิดมาแข็งแกร่ง แต่เพราะงั้นฉันถึงได้ชนะไงล่ะคงต้องขอบคุณแล้วนะงั้นก็ขอตัวก่อน